ต่อหลังที่มันยังหลงเหลืออยู่เหยียบหลังเท้าก่อนหลังหลังตึงมากเลยจ้ะตึงมากๆเลยนะกลางหลังเอาหย่อนเลยนะค่ะเอาหย่อนนะหัวเข่าชนกันโทษครับโทษครับมาแล้วถามว่าหลังจะอ่อนแอหายใจยาวโทษครับถามว่าเจ็บๆหลังจะหัวเราะหัวเราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหัวเราะเรื่องตัวเองเจ็บขยับครับถามหาหลังหนึ่งยังค้างอยู่กลางหลังนะยังค้างอยู่กลางหลังมันตึงตื้ออย่าบ่นมันเลยจุดนั้นมาแล้วนะจุดนั้นมันเลยมาแล้วมันเลยมาถึงกลางทางยังตอนนี้มันตื้ออยู่กลางตื้ออยู่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนะมันดีกว่าเดิมไปมันเลยทางมาแล้วค่ะมันเลยมาได้5เมตร10เมตรกว่าไปคิดไปไม่ใช่ผมลำดับนี้มันตึงคือมันอยู่ที่เริ่มต้นนะโทษครับเห็นไหมตัวทำให้เจ็บหัวเราะไอ้หน่ะขยับเจ็บบอกว่าเจ็บห้ามหัวเราะโอเคเจ็บแล้วก็ขอดอีกโยกเย็นเล่นๆอย่าดึงกันนะโทษครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องหัวเราะมันเรื่องจริงเรื่องจำโทษขยับเองขยับเองอย่ามัวจะโอยอย่าเพิ่งพูดขยับก่อนอย่าเพิ่งให้ออกปากเร็วนักให้ผ่านสัก 2-3 นาทีก่อนให้ผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนมันจึงจะเข้าท่าเข้ากายออกปากเข้าจมูกออกปากเข้าปากออกปากเข้าหูออกปากเข้าตาออกปากอย่าให้มันออกปากเร็วนะโอเคนะจะเลือกพูดเรื่องสุขภาพเท่านั้นแปลว่าต้องเป็นคนนิ่งให้ได้อยู่ไหนก็ได้ฟังไว้ก่อนดูเข้าไปก่อนฟังเข้าไปก่อนโอเคไหมหากเป็นคนเช่นนั้นแล้วก็จะร่างกายดีสุขภาพจะดีรู้ทุกเรื่องแต่เราไม่แสทุกเรื่องโอเคไหมโอ้คำว่าแสเห็นภาพนะเห็นภาพเวลาผมพูดจะเห็นภาพนะเอาถามตอบขยับดูเป็นไงปวดหลังด้วยโอเคไหมโอเคหายไปกี่เปอร์เซ็นต์80ได้โอ้เมื่อกี้ยังตึงห้ามพูดคำว่าเมื่อกี้เอาเมื่อกี้เพราะเราไปพูดตัวเด็ดขาดแล้วนะเราพูดตัวอัปเดตคือ 80% ถ้าเมื่อกี้อีกแบบพูดถอยหลังอย่าเป็นคนถอยหลังโอเคไหมเอาตัวเหลือ80ครับไปพี่นาต่อถ้ามันจะมีอีกเนี่ยวิธีคิดสรุปง่ายรู้จักนุ่งงอต้องคิดในกรอบไม่ให้เป็นแล้วจะง่ายทุกเรื่องแค่นะอ้าวเดี๋ยวเติมแต่งแถมด้วยแถมโดนเดี๋ยวสู้ผมผมตามถึงพื้นเลยมือถึงพื้นพยายามจะให้มันเป็น 100% ถ้ามันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยได้ก็ดีใช่ครับทุกท่านเพิ่งขึ้นมาเพิ่งขึ้นมาเนี่ยไม่จบครับอันนี้มาก่อนนะ
มันจะเหินไหมเนี่ยขยับเอา 100% ไหมเนี่ยเห็นไหมบินเหมือนนกเห็นดูสิครับสองมือเปล่านี่มันมีฤทธิ์เด็ดขนาดนั้นแหละนั้นผู้เข้าใจจะได้ไหวผู้ที่จะยากนะคนที่จะยากคือคนแต่จะเอาอย่างเดียวนี่แต่ไม่ยอมเข้าใจนี่จะยากมันเหมือนหายใจไม่ค่อยหายใจไม่ค่อยโล่งเนี่ยก็เป็นกระบวนใหม่แล้วนะเนี่ยมันที่มามันติดขัดหมดแหละค่อยๆคุมนะก็จะโล่งมันถึงกันหมดร่างกายบอกไม่ทราบว่ามันไม่ใช่แค่หนึ่งความจริงผมพ่อนี่ก็หายแต่ไม่ใช่เวลานานค่ะได้หมดมันเดี๋ยวนี้มันนอนไม่ค่อยหลับแล้วมันเป็นที่เข่ามันคืนมันเหมือนไม่ได้นอนแล้วก็ท่องไอติปิโตไปแต่มันเหมือนว่าตัวเองไม่ได้หลับนะฮะมันก็ไม่เข้าใจตัวเองเป็นมาเป็นเดือนแล้วคอยดูขึ้นต่อไปนี้ค่ะเพราะมันผ่านมือลุงหงอกแล้ววันนี้โอเคนะก็ต้องผลก็คือคืนต่อคำตอบน่าจะเป็นคืนต่อไปค่ะที่นอนไม่หลับนี่เขาเรียกว่าข้อมูลเดิมโอเคไหมมาเจอแล้วปัจจุบันเวลาเป็นเช่นนี้งั้นคำตอบก็คืนต่อเนี่ยเรื่องนอนไม่หลับใช่นะค่ะแต่มาถึงนาทีนี้เบาสุดขั้วไหมตัวเบาเบาแค่นี้ก็วินิจฉัยได้แล้วนี่นี่หลับเดินทางกลับบ้านเนี่ยหลับถ้าเป็นแท็กซี่หลับในแท็กซี่ด้วยอย่าลืมลงไปกันแล้วกันเดี๋ยวลูกก็มารับนะลูกมารับโทรปะบอกว่ามาม่าเสร็จแล้วค่ะใช่หลังแข็งกระดูกเคลื่อนเชฟอยากหายปวดนั่นเองครับมันไม่ปวดแต่มันตึงอย่างเดียวเดินแล้วหลังแข็งเห็นไหมย้อนค่ะโอเคนะอ้าวบอกไม้กี่เปอร์เซ็นต์ครับผมปุ๊บคำเดียวจึ๊กคำเดียวจึ๊กนะ90โอเคขึ้นมา90ก็มันอยู่ที่80มั้ยนี่ก็คือสิ่งที่มันความจริงมันเวลาผ่านไปมันจะดีค่ะเพราะฉะนั้นให้เวลาอีกทีนึงกับมันเนาะค่ะมันจะได้ชัดเจนเอาละจบข่าว